รุนแรงเป็นอย่างยิ่งสำหรับการระบาดของโรคโควิด-19 คลัสเตอร์สถานบันเทิงที่กระจายไปทั่วประเทศอย่างไรก็ตามเพราะความไม่ประมาทของรัฐบาลชุดปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบริหารจัดการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อรองรับการระบาดที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันอาทิการระบาดครั้งล่าสุดนำมาซึ่งการเตรียมตัวที่มีประสิทธิภาพโดยมีดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุม5ภาคีเครือข่ายโดยกรมการแพทย์เป็นเลขาเพื่อบริหารจัดการเตียงในกรุงเทพมหานครและติดตามสถานการณ์เตียงทั่วประเทศปัจจุบันนี้มีเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้นกว่า 28,000 เตียงซึ่งมีทั้งเตียงในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนเตียงในโรงแรมที่ปรับใช้เป็นฮอสปิทอลและเตียงในโรงพยาบาลสนามซึ่งจำนวนเตียงเหล่านี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นประเทศไทยยังมีเครื่องช่วยหายใจจำนวนทั้งสิ้นกว่า 10,000 เครื่องและทั้งหมดพร้อมขยายให้มากขึ้นตามสถานการณ์ส่วนอุปกรณ์ป้องกันตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประเทศไทยมีหน้ากาก N95 กว่า 1,600,000 ชิ้นและยังสั่งซื้อเพื่อสำรองไว้อย่างต่อเนื่องหน้ากากอนามัยทางการแพทย์กว่า 94,200,000 ชิ้นชุด PPE กว่า 540,000 ชิ้นนอกจากนั้นประเทศไทยได้กระจายยารักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือฟาวิพิราเวียไปทั่วประเทศและยังมีสำรองกว่า 340,000 เม็ดกำลังนำเข้ามาเพิ่มอีก 1 ล้านเม็ดและสั่งซื้อเพิ่มอีก 1 ล้านเม็ดเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการส่วนห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการกว่า270แห่งกำลังการตรวจต่อวันอยู่ที่กว่า 81,000 ตัวอย่างขณะที่ประสิทธิภาพการรักษาเมื่อนับเฉพาะความสูญเสียจากการระบาดระลอกล่าสุดคือคลัสเตอร์สมุทรสาครพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 0.1% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดภาพรวมแม้สถานการณ์การระบาดระลอกปัจจุบันหรือคลัสเตอร์สถานบันเทิงจะรุนแรงแต่ก็อยู่ในวิสัยที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนรับมือเอาไว้นำมาซึ่งการเตรียมความพร้อมตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นขีดความสามารถของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อปรับตัวกับสถานการณ์ระบาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อทำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการควบคุมโรคและรักษาชีวิตประชาชนเป็นสำคัญ